สวัสดีค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฉลองพระองค์ชุดราตรีผ้าขีดลายปีกดอกขวาผ้าขีดไหมผลงานที่สะท้อนถึงศิลปะทอผ้าของชาวไทยลาวอันน่าภูมิใจที่สืบสานความรู้ถ่ายทอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันการถักทอลวดลายบนผืนผ้าด้วยการขีดโดยใช้ไม้ค้ำสร้างลวดลายอันโดดเด่นและสง่างามซึ่งแต่ละลวดลายจะใช้ฝ้ายและไหมถักทอเข้าด้วยกันทำให้ลวดลายไม่เพียงแต่จะมีความเด่นงามแต่ยังได้สะท้อนถึงความภาคภูมิใจและวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยลาวด้วยผ้าขีดไหมเป็นผ้าทอที่มีวิธีการทำลวดลายบนผืนผ้าโดยการเพิ่มเส้นด้ายพุ่งเหมือนการจกแต่ผ้าขีดทำลวดลายติดต่อกันตลอดหน้ากว้างของผืนผ้าโดยใช้ไม้แผ่นบางๆที่เรียกว่าไม้ค้ำสอดระหว่างเส้นได้ยืนงัดช้อนขึ้นเพื่อสอดเส้นพุ่งให้เกิดลวดลายจึงเรียกกันว่าลายขีดขีดเป็นภาษาพื้นบ้านอีสานหมายถึงสะกิดหรืองัดซ้อนขึ้นนิยมทอในกลุ่มชนเชื้อสายไทยลาวแถบลุ่มน้ำโขงบางส่วนของภาคเหนือและภาคกลางลวดลายดั้งเดิมที่นิยมทอเช่นลายนาคลายตะเภาหลงเกาะลายดอกแก้วลายช้างลายเต่าและลายตะขอเป็นต้นลวดลายทั้งหมดเป็นลายที่เป็นสิริมงคลโดยใช้เส้นฝ้ายในการทอสำหรับทำหมอนหนุนศีรษะนิยมทอในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือนิยมใช้สีแดงและสีดำส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนิยมใช้สีดำเป็นหลักต่อมาในพุทธศักราช2525ในคราวที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณวัดถ้ำกลองเพนอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีซึ่งปัจจุบันจังหวัดหนองบัวลำพูทรงสนับสนุนให้มีการทอผ้าขีดโดยนำลวดลายเดี่ยวๆจากหน้าหมอนที่ทอด้วยฝ้ายมาทอเรียงต่อเนื่องเป็นลวดลายเดียวเต็มผืนผ้าและขยายให้ผ้าหน้ากว้างขึ้นรวมทั้งพัฒนาเทคนิคการทอลวดลายขีดโดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าเขายกให้เกิดลวดลายเพื่อให้นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางแพร่หลายขึ้นและทรงสนับสนุนให้ทอด้วยเส้นไหมจึงเป็นที่มาของคำว่าผ้าไหมขีดตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา